ัสดีค่ะวันนี้แม่กระตาจะสาธิตการงับอากาศให้รู้ให้เข้าใจให้ทำเป็นนะคะมันจะเป็นการป้องกันโควิดไปด้วยค่ะโควิด-19ลองดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งจะเราจะเอาลมหายใจเข้าทางจมูกหรือปากก็ได้เยอะๆแล้วก็เกินแล้วก็กั้นเอาไว้ค่ะกั้นให้นานที่สุดแล้วก็ระเบิดออกมาทำเป็นประจำก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นนอนหรือกลางวันถ้าคิดได้ก็ทำนะคะจะสร้างพลังงานให้เราค่ะไม่ต้องกลัวน้องโควิดต่อไปค่ะส่วนแม่กระตาก็จะทำเอาเข้าทางปากนะคะดูเลยค่ะพยายามกั้นให้นานที่สุดมันเหนื่อยเหมือนออกกำลังกายเลยล่ะค่ะถ้าพวกท่านทำเป็นกิจวัตรประจำวันมันจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากเลยค่ะตั้ง3ปีแล้วแม่ก็ตามไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะพอเจอสภาพไอบ้างนิดหน่อยน้ำโมกบ้างก็ไม่เคยได้ไปหาหมอพอปรับสภาพงับอากาศมันก็จะหายค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเป็นยานะคะน้ำธรรมดาเราที่ดื่มเป็นประจำนี่แหละค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องโควิด-19นะคะขอให้เราเอาอากาศเข้ามาเบิร์นในร่างกายค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ